เราจะมาเบิ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเนาะวิธีแก้ระบบทรงผมด้วยสินเสน่ห์เนาะเน้นนี้จะมีตัวอย่างในปึ้มตรงหลังเด้อในนี้ให้ระบบทรงผม 2x บวก y เท่า5 x ลบ 3y เท่ากับ6นี้เวลาแก้เราต้องได้แก้เทื่อละทรงผมเด้ออันนี้เราได้ทรงผม1จาก 2x บวก y เท่ากับ5เมื่อเราทอนเอาค่าของ y เนาะง่ายจากบวก 2x มาเปลี่ยนลบ 2x เขาจะได้ y นี้เท่ากับลบ 2x บวก 5 หลังจากนั้นเขาจะมาวางก็คือถ้าว่า x เท่ากับ0 y จะเท่ากับค่าของb คือค่าของ b เท่ากับกับ5ในนี้เขาถ้า x เท่า0เขาจะได้ y เท่ากับกับ5เนาะถ้าว่า y เท่ากับ0เนาะแสดงว่าค่าของ y เป็น0เขาจะถอนเอาค่าของ x ก็คือง่ายจากบวก5ไปเป็นลบ5แล้วจากนั้นเขาก็ถอนเอาค่าของ x เขาจะได้ y ถ้าค่าของ x นี้เท่ากับ5ส่วน2อันนี้เป็นสมมติที่1หลังจากนั้นเขาก็มาแก้สมมติที่2คือเก่าเนาะจาก x ลบ 3y เท่ากับ6เขาถอนเอาค่าของ y คือเขาจะได้จากลบบวก x ง่ายไปเป็นลบ x ลบ 3y เท่ากับลบ x บวก6ถอนเอาค่าของ yเขาก็ง่ายไปคือกันนอกหลานหลังจากนั้นเขาก็มาวางถ้าว่า x เท่า0 y จะเท่าค่าของ b ค่าของ b ก็คือลบ2เนาะถ้าว่า y เท่า0เขาก็ง่ายไปคืออาจารย์พาผู้หลานเกะในห้องเด้อผู้หลานเด้อเมื่อเขาได้สมผลที่1กับสมผลที่2แล้วเนาะเขาจะเอาค่าของ x กับ y มาวางใส่เม็ดแล้วขีดสินแสดงเด้อผู้หลานเด้อและนี่จากสมผลที่1เนาะ yเท่ากับ 2x บวก5เขาก็มาแต้มเม็ดเนาะถ้าว่า x เท่า0จะได้ y เท่ากับกับ5เนาะถ้าว่า y เท่า0 x ก็เท่ากับ5ส่วน2แล้วเนี่ยเขาก็ขีดหากันนะพวกหลานเด้อส่วนมาเส้นที่2คือกันเนาะถ้าว่า x เท่า0จะได้ y เท่ากับลบ2เนาะถ้าว่า y เท่า0 x ก็เท่ากับกับ6แล้วฉะนั้นเขาขีดหากันเนาะหลังจากขีดหากันแล้วจุดตัดกันระหว่าง2สินแสดงเวลานี้สังเกตจุดตัดกันบ่เนาะจุดตัดกันจะเห็นว่าค่าของ x เท่ากับ3และค่าของ y เท่ากับ -1 จุดตัดกันของสินแสดงนั้นเมนใจผลของระบบสมผลเด้อพุ่นล่ะเด้อแล้วเฮาก็ตอบเนาะค่าของ x เท่ากับ3และ y เท่ากับ -1ในเมนการแก้ด้วยวิธีแต้มสินแสดงเนาะเอาเบิ่งอีกทีหนึ่งการแก้ระบบสมผลด้วยวิธีเปรียบเทียบคำว่าวิธีเปรียบเทียบนั้นเมนเฮาจะเอา2สมผลนั้นมาเท่ากันก็คือเอาสมผลที่1มาเท่ากับสมผลที่2หลังจากนั้นเฮาก็คิดหลายปกติเด้อพุ่นล่ะเด้อนั่นนี่จากสมผล y 1 2 x บวก3และ y เท่ากับ 4x ลบ4เฮาก็เอามาเท่ากันเนาะอันนี้เฮาก็ขึ้นผู้ทวมหรือว่าเฮาจะคูณ2ใส่แต่ละอันก็คือ2คูณ3เป็น6 2คูณ 4x เป็น 8x 2คูณ -4 เป็น -8 หลังจากนั้นเฮาก็ง่ายหากันแล้วก็ซอกถอนเอาค่าของ x เฮาจะได้ค่าของ x นี้เท่ากับ2เนาะเมื่อเฮาได้ค่าของ x เท่ากับ2แล้วเฮาก็จะมาแทนคืนใส่สมผล1หรือว่าสมผล2ก็ได้เนาะอันนี้เฮาแทนใส่สมผล1ก็จะได้ y เนาะเท่ากับ1ส่วน2คูณ2บวก3เนาะคูณ2หาร2ตัดกันเบิดก็ได้น้องละเนาะเขาจะได้1บวก3เท่ากับ4แสดงว่าค่าของ y เท่ากับ4แล้วก็ตอบเนาะก็คือดังนั้นใจผลของระบบสมผลนี่เมนค่าของ x เท่า2และค่าของ y เท่ากับ4เนาะแล้วเบิ่งอีกตัวอย่างนึงเนาะกรณีที่2เนาะเฮากระท้อนเอาค่าของ y หรือว่าจะถอนเอาตัวใดก็ได้คืออาจารย์พลัดพาแก้พาพลัดแก้เนาะจะถอนเอาค่าของ y เท่ากันจะถอนเอาค่าของ x เท่ากันตัวใดก็ได้เด้อพุ่นล่ะเด้อและนี่จากสมผลเฮาถอนเอาค่าของ y เนาะเฮาก็จะง่ายไปเนาะง่ายถอนเอาค่าของ y เมื่อเฮาได้แล้วค่าของ y แล้วเป็นสมผลที่3กับสมผลที่4เนาะเฮาก็จะเอาสมผลที่3กับสมผลที่4นั้นมาเท่ากันแล้วก็แก้เด้อพุ่นล่ะเด้อและนี่จากหาร2ไปเป็นคูณ2คูณ2ใส่เป็น2 36เนาะ2 5 10หลังจากนั้นเฮาก็ง่ายมาหาการถอนเอาค่าของ x เนาะเมื่อเฮาได้ค่าของ x เท่ากับ3แล้วเฮาก็เอาค่าของ x เท่ากับ3นี้มาแทนใส่สมผลท
ที่3หรือว่าสมผลที่4สมผลใดก็ได้เด้อพุ่นล่ะเด้อก็จะได้ค่าของของ y เมื่อเฮาได้ค่าของ y แล้วเฮาก็ตอบเนาะใจผลของระบบสมผลนั่นแม่นมีค่าของ x เท่ากับ3และค่าของ y เท่ากับ4เอามาเบิ่งอีกตัวอย่างนึงเนาะตัวอย่างที่3อันนี้แม่นการถอนเอาค่าของ x เด้อพุ่นล่ะเด้อคืออาจารย์เฮาจะถอนตัวใดก็ได้เนาะแก้ตัวใดก็ได้เด้อพุ่นล่ะเมื่อเฮาถอนเอาค่าของ x เนาะจะได้สมผลที่3กับสมผลที่4แล้วเฮาก็เอาสมผลที่3กับสมผลที่4มาเท่ากันคือเก่าถอนเอาค่าของ y ตัวนี้เมื่อเฮาได้ค่าของ y แล้วเฮาก็เอาค่าของ y เท่ากับ1นี้ไปแทนใส่สมผล3หรือสมผล4ก็ได้เนาะเมื่อเฮาแทนค่าของ y เท่ากับ1ก็จะได้ค่าของ x เนาะค่าของ x เท่ากับ5เมื่อเฮาได้ค่าของ x แล้วเฮาก็ตอบดังนั้นใจระบบสมผลนี้มีใจผลแม่นค่าของ x เท่า5และค่าของ y เท่ากับ1เนาะซึ่งว่าการแก้ใน4วิธีนั้นเนาะเฮาจะแก้วิธีใดก็ได้เด้อพุ่นล่ะเด้อในการสอบเสียงเฮาจะแก้วิธีใดขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนเนาะอันนี้อาจารย์จะมีบทตัวอย่างมาอยู่4ข้อเด้อพุ่นล่ะเด้อข้อที่1แม่นเด้อพุ่นล่ะแก้แบบวิธีพืชคณิตเนาะข้อที่2แม่นเด้อพุ่นล่ะแก้ด้วยวิธีขัดแทนเนาะข้อที่3แม่นวิธีแต้มเส้นแสดงแล้วข้อที่4แม่นวิธีเปรียบเทียบเด้อพุ่นล่ะเด้อพุ่นล่ะไปแก้เนาะถ้าว่าบ่เข้าใจในจุดใดข้อใดก็ให้แชทหาโทรหาอาจารย์เด้อพุ่นล่ะเด้ออ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกหลานให้พวกหลานรักษาสุขภาพเด้อพุ่นล่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้พยานโควิดก็ยังสืบต่อระบาดอยู่ฉะนั้นให้พวกหลานรักษาสุขภาพเนาะถ้าว่ามีความจําเป็นจะออกไปข้างนอกก็ต้องมีผ้าปิดปากเนาะมีเจลล้างมือมันล้างมือใส่สบู่ตลอดเด้อพุ่นล่ะเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะอาจารย์ก็จะขอฝากไว้สำนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอใหม่เนาะอย่าลืมแก้ทุกบ้านที่อาจารย์มอบหมายใน4ข้อนี้ส่งให้อาจารย์เด้อพุ่นล่ะเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะอาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี